รัฐบาลค่ะเดินหน้าวางรากฐานเศรษฐกิจใหม่ทั้งการส่งเสริมการลงทุนแล้วก็การใช้ระบบ IT หรือดิจิทัลอีโคโนมีค่ะหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนายุทธศาสตร์ประเทศบนฐานเศรษฐกิจใหม่ว่ารัฐบาลเตรียมมาตรการหลายอย่างที่ทำให้เกิดการลงทุนใหม่ในประเทศไทยเช่นการส่งเสริมให้บริษัทข้ามชาติเข้ามาลงทุนตั้งสำนักงานใหญ่เชื่อมโยงกับการลงทุนในภูมิภาคโดยจะมีทั้งมาตรการภาษีและไม่ใช่ภาษีเช่นยกเว้นภาษีสินค้าที่นำเข้ามาและขายต่อและการขยายเวลาให้วีซ่านักธุรกิจรวมประมาณ 15-16 มาตรการซึ่งจะเสนอครม.ภายใน3สัปดาห์นะคะส่วนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI จะปรับบทบาทจากเน้นให้สิทธิประโยชน์กับบริษัทข้ามชาติที่มาลงทุนในไทยเป็นการส่งเสริมธุรกิจคนไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรยังกล่าวด้วยค่ะว่ารัฐบาลยังจะยกร่างกฎหมายเพื่อสนับสนุนดิจิทัลอีโคโนมีหรือการใช้ระบบ IT เพื่อสนับสนุนธุรกิจการค้าการศึกษาและงานด้านอื่นๆโดยจะตั้งคณะกรรมการดิจิทัลอีโคโนมีแห่งชาติภายในสิ้นปีนี้เพื่อให้มีเจ้าภาพที่ชัดเจนคาดว่าจะใช้เวลาอีก12เดือนในการวางรากฐานให้รัฐบาลใหม่มาสานต่องานค่ะ